นนนนนนเป็นไรหรือเปล่าคะนี่หน้าซีดเลยตกใจเหรอคะก็ไม่เคยเห็นกระแตโหดขนาดนี้มาก่อนเลยครับปกติกระแตก็ไม่โหดอย่างนี้หรอกค่ะโหดเฉพาะคนที่มาวุ่นวายกับครอบครัวเราเท่านั้นดีมากจ้ะไปขอด้วยนะคะที่ทำให้ตกใจนิติปืนครับอย่าบ่อยแล้วกันครับแม่ครับไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงเลยนะคะเนี่ยเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าเยติเนี่ยรักนนมากๆพอแสดงออกนะถึงได้เต็มที่แบบนี้ไงนะแต่เขาเป็นคนที่ทิ้งพวกเราไปนะคะไงมาร์ทนี่ไม่เห็นเลยไงว่าแม่เราเนี่ยเขารักพ่อเรามากขนาดไหนถ้าแม่ความจำกลับขึ้นมาแล้วมาบอกคำมัดว่าแม่รักเขาจริงๆมัดถึงจะคิดดูอีกทีค่ะเฮ้ยทำไมมันดื้อ งี้วะดื้อเหมือนใครเนี่ยก็คาดว่า DNA น่าจะมาจากคนแถวนี้นะคะเพราะว่าดื้อเหมือนกันมากเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นยติโหดเนี่ยยังไม่ได้ช่วยที่ลบของฉันเลยเพราะฉะนั้นใครโหดกว่าอ้าวตายจริงมีงานทั้งเยอะมากต้องขอตัวไปทำงานก่อนแต่ว่าขอไปทำที่ชื่อเพื่อนมาถึงทำงานอีกวันหลายเอ้ยจริงนะโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้พัดลมนี่เฮ้ยอ้าวพอกำนันกลับมาแล้วล่ะเออไม่ได้เจอกันหลายวันฉันเนี่ยคิดถึงพอกำนันเลยรู้ไหมเนี่ยเอออย่ามาพูดมากเลยตอนนี้แหละอย่าเพิ่งมาชวนคุยตอนนี้เลยดูต้นทางไว้ดีถ้าแม่จ้ามาเองตะโกนบอกข้าเร็วๆเลยเข้าใจป่ะงานเข้าแล้วอาภัยแกงหลับดีกว่านี่อาทัยมึงตื่นขึ้นมาเลยตื่นเดี๋ยวนี้เลยตื่นเดี๋ยวนี้เลยท่านนางมึงจะหลับจนตายเลยบอกให้ตื่นอะไรพ่อจ๋าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังโวยวายแล้วไปถึงข้างล่างนั่นสิจ๋าไม่มีอะไรคือเงินมันหายไปฮะเงินหายหายเท่าไหร่หายยังไงหายที่ไหนโอ้ยเสียงดังเอะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยแม่จ๋าเงินแล้วก็อะไรหายเหรอจ๊ะเงินยังไงพ่อเงินหายยังไงเอาของเงินที่พ่อเฮ้ยก็เงินที่พ่อวางไว้บนหลังตู้เย็นอะมันหายไป200200อืมเองเอาไปเปล่าบอกมาเลยถึงช่วยพ่อไม่ช่วยเอาตายแน่เลยอ๋อใช่จ้าฉันเอาไปซื้อข้าวกินจ้าโอ้แม่ลูกมันเอาไปซื้อข้าวกินแล้วพ่อจะโวยวายทำไมโทษเดี๋ยวลูกมันสู้ขึ้นมาแล้วก็เครียดกว่านี้อีกโอ้ยเหงื่อแตกเลยใช่จ้าพ่อกำนันน่ะโวยวายอย่างกับบ้านน่ะโดนยกเขาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเฮ้ยเอ้ยหมดเลยทั้งหมดมึงตายแน่เลยมานี่เลยมันจะมันก็จับลงไปข้างล่างไปดูล็อกหน่อยว่ามันล็อกไว้ดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยขอเช็คเรื่องแล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวขอเช็คไปดูก่อนโอ้ยเอออยู่ๆมันล็อกกันดูดดื่มเฮ้ยโอ้โหดีเองอย่าบอกนะว่าหมดเลยจ้าเองรู้หรือเปล่าเนี่ยเงินนี้นะค่าห้ามาตลอดชีวิตนะกว่าจะเม้มได้ขนาดเนี้ยพ่อกำนันทำใจเถอะเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้จ้าโอ้โหกว่าเขาจะหาใหม่ได้นะขนาดนี้เนี่ยนะข้าตายก่อนละพี่ลบเขาบอกว่าถ้าเขาแต่งงานกับพี่นางฟ้าเสร็จเนี่ยนะเขาจะรีบหาเงินมาใช้พ่อแล้วเขาก็จะแถมเด็กอ้อให้พ่อด้วยนะจ๊ะโอ้โหเป็นหวังดีมากเลยกว่ามันจะหาให้ข้าได้นะข้าตายไปก่อนแล้ว
ถ้าพ่อกำนันเป็นอะไรไปนะฉันขอสัญญาเลยว่าฉันเนี่ยจะใช้เงินที่เหลือให้หมดพ่อกำนันเนี่ยจะได้ตายไปอย่างไม่ต้องห่วงไงจ๊ะโอ้โหแต่ละคนสุดยอดจริงๆเลยขอบใจมากเลยอะไรเนี่ยอะไรมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนสไลด์ออนขนาดนี้เนี่ยครับคุณอาทั้งเสียหน้าแถมยังกับถูกโดนยิงทิ้งอีกต่างหากอ่ะเฮ้จู่ๆธีรกาก็ได้ยิงเราทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้วะเนี่ยหรือว่าป่วยวันลบมันจะทำเสน่ห์ยาแฝดใส่คุณอาธีรกาแน่นอนเลยครับธีรกาเว้ยไร้สาระนะกูรับปวดไมเกรนรุจีน้าอุตส่าห์ลงทุนเข้าสถานทำตั้งหลายปีพักอกพักใจซะบ้างเน้อแต่ว่าน้องฮักอ้ายนนท์จริงๆนะพี่ดาแล้วอ้ายนนท์น่ะเพราะฮักน้องก็น้องก็บ่ฮู้เพราะว่าน้องบ่เคยถามน้องบ่เคยถามอ้ายนนท์แล้วอ้ายนนท์ปั้นจะบอกน้องได้จะได้น้องก็บ่ต้องการคำตอบขอแค่ให้น้องได้ฮักเปิ้นก็พอแล้วเนี่ยนะสร้างความจำว่าแต่งงานกับนนท์แล้วมีความสุขเป็นไปไม่ได้อ่ะโอ้ทุกคนเขาตกใจหมดแล้วครับพี่นี่เขาทั้งรักทั้งหลงไอ้นนท์ขั้นโคม่าเลยนะไม่เชื่อตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับจนผมได้เห็นเต็มๆกว่าสองตาผมเนี่ยเตรียมเลี้ยงรับขวัญน้องสะใภ้ได้เลยจ้ะเมียจ๋าเฮ้ยอ้าวทำไมล่ะครับพี่นีหรือว่าพี่นีไม่เห็นด้วยกับป๋าในเรื่องของแม่ยายถึงจะไม่ค่อยพอใจเรื่องที่ติรกาชอบทำร้ายนนท์นะแต่ถ้าเขารักกันจริงๆพี่ก็ไม่ขวางหรอกครับสรุปว่าทุกคนก็ลืมเรื่องงานบ้านของผมไปหมดแล้วที่ผมถามจริงกับชาติที่ผมจะได้มีบุญแต่งงานกับมัดนะเนี่ยบุญนะเมย์แต่ไม่มีทางปากนะพี่ละนนไปไหนเนี่ยจะให้ผู้ชายคนนั้นนอนในห้องแม่ไม่ได้นะคะมาร์ทผู้ชายที่ลูกพูดถึงคนนั้นน่ะก็คือพ่อของลูกเองนะแล้วทำไมพ่อกับแม่จะนอนในห้องหอด้วยกันไม่ได้โอ้ยห้องหอรอตักว้าวก็ต้องไม่ตรงเป็นเอามายายช่วยพูดกับแม่หน่อยสิคะพูดยังไงแล้วลูกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแม่เขาแต่เราจะปล่อยให้แม่ทำตามใจตัวเองตามความจำเสื่อมไม่ได้นะคะโอ้ยน้องมัดค่ะคุณตีก็อ่อยใจตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่คะพี่พุทธาไม่รู้ล่ะคุณยายเตือนค่ะถ้าเกิดผู้ชายจะขอมูฟไปนอนที่ห้องผู้ชายเตือนด้วยได้ไหมคะไปเลยกำลังเหงาอยู่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวที่นอนเหมือนมูค่อยตามไปเราไปก่อนเลยไหมโอเคโอเคไปละไปนะคะบายคุณตีบายบายค่ะคุณยายพี่ผู้ชายเมื่อพราวแสงใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ส่องรักมิใช่ผู้พอสุดจับจองใหญ่ใครมองหา
อดกันอย่างนั้นน่ะ